สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครสวัสดีัค่ะบพครัีบ่ผน้มอยเอสฟวัซสีดีเนาคะ่ะมาบ้านพี่น้อยได้ครับเมื่อนี้มาบุกบ้านพี่น้อยเลยครับเป็นผู้ที่ฝันดีฝันแม่นครับแนวทางงวดวันที่16เนาะครับเนาะพี่น้อยบอกสู้ฟังนะครับบอกสู้เอฟซีฟังนะครับฝันแนวไหนครับพี่น้อยฝันว่ายายาคือคนเสียไปแล้วคนมาครับคนมาก็เลยมาบอกคนก็เขียนวงกลมสีแดงพร้อมไหมเขียนเป็นวงกลมครับผมกูจะหายโศกมึงเลิกสู้เพราะว่ามึงสื่อเอาเลิกตัวนี้เพราะว่าโอ้ครับเป็นมาเมื่อไรครับนี่คืนนี่ล่ะมาเมื่อคืนนี่เลยเป็นเสียชีวิตไปโดนหรือเปล่าครับเสียชีวิตไปโดนเติบครับผมหลายปีเลยนี่หลายปีแล้วนะครับเนาะครับเพิ่นบอก2ตัวหรือ3ตัวล่ะครับเพิ่นก็เลยบอก2ตัวครับผมตัวใดครับเด็กคนบอกกัน21 21ค่ะครับผมเพิ่นว่าให้สู้ไปซื้อออเดอร์21เพิ่นก็วงกลมสีแดงไว้ให้พร้อมครับผมค่ะเพิ่นเขียนเลยบ่ครับนี่เพิ่นเขียนเลยครับผมเพิ่นก็เลยว่าถ้าถือถ้ายังนี่ใส่บาตรกูกินในเด้อสู้เพิ่นว่าเพิ่นอยากกินอาหารเพิ่นอยากกินอาหารบ่ได้ใส่มันนี่ก็เพิ่นเติบเด้โอ้ครับนี่ล่ะเพิ่นอยากได้ส่วนบุญเนาะครับเนาะเพิ่นเสียชีวิตอายุจักปีล่ะครับ60 60ปีครับก็คือสิบ่เกี่ยวครับอายุหรอกเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วเนาะครับผมจังได๋อีกครับ3ตัวล่ะครับ3ตัวนั่นฝันว่ารถชนเสาเฮือนรถชนเสาเฮือนรถอีหยังครับมอไซค์รถกระบะโอ้รถปิกอัพรถกระบะครับผมเลขรถนั่นมัน426 426ค่ะอันนี้เป็นทะเบียนรถเบียนรถครับทะเบียนรถ426ค่ะส่วน2เฮือนไปครับหลังนี่บ่ครับนี่หลังนี่หลังปูนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับนี่เลขที่ขอเองนั่น162บ้านเลขที่162ค่ะครับผมเอาบ้านเลขที่ไว้นําเนาะครับรถตามเสาบ้านเสาเฮือนเฮือนมนเท่บ่เท่ค่ะครับผมแต่ที่สําคัญมันสิล่มมันก็บ่ล่มนะมันแต่เอ็นลงโอ้เอ็นลงเลยค่ะครับมันเอ็นมันเอียงลงครับผมก็อยู่ข้างค่อนข้างครับ FC ครับเสียงดังจักหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่บริเวณบ้านของพี่น้อยของเฮาลูกหลานพญานาคตัวครับไปขอลูกกับพญานาคก็ได้เนาะครับเนาะนี่แหละครับใครมีลูกยากยังนี่ก็ไปขอก็ได้โดดอยู่ไสครับอยู่วัดปากโดมวัดปากโดมอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลครับท่านผู้ชมเนาะใครมีลูกยากไปขอน้ำปูพญานาคเนาะครับก็ได้ครับ FC เอ้าก็เป็นความเพิ่นบอกเลขอะไรนะคะอย่างนี้นะคะ2221อ่ะนะ21เอาทีมงานจดไว้เนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นผีญาหรือว่าบ้านเลขที่ครับ21กับเลขทะเบียนรถครับจังได๋อีกครับมีหยังอีกบ่ครับบ่มีแล้วค่ะซ้ํานี่แล้วโอ้มีซ้ํานี่โอ้ยขอบคุณหลายครับพี่น้อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผู้เพิ่นบ่แพงตัวนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของพี่น้อยค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นยามาเขียนตัวเลขวงกลมให้เลยค่ะท่านผู้ชม2121แล้วก็ฝันว่ารถนั่นขี่ตามเฮือนทะเบียนรถนั่น426บ้านเลขที่162ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับพี่น้อยเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งภาพวิสัยเนาะค่ะท่านผู้ชมพอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมของดีกระบอกแอมประทุมกันเลยค่ะบ่าวแอมประทุมนี่ได้เดินทางไปทําบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีของดีติดใหม่ติดนี้มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายใครขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะผู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือก
การงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งลูกหัว3ลูกคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับทำไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาใครๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมือหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วน3ด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วน3เป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังนะครับเนาะแอดคาราบาว PS คาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงบ่าวแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระทู้มาตามเบอร์ทู้นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานําครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นําครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกอาจจะดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านคือล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะครับ
ิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ